สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวรถไฟทางยูทูบชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ย่านสถานีรถไฟเด่นชัยนะครับตรงนี้เมื่อก่อนเคยเป็นย่านทางรถไฟไปคลังไอโซ่นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสำรวจรถตู้สินค้าที่รถเก่านะที่จอดอยู่สถานีรถไฟเด่นชัยนะครับมาสำรวจย่านนะครับอันนี้คือรถสินค้าฮะรุ่นเก่านะฮะที่ตัดบัญชีแล้วนะครับที่ไม่สามารถใช้การต่อได้นะครับอันนี้น่าจะเก็บไปเป็นพิพิธภัณฑ์นะไม่ต้องเอาไปทำประกันรังเทียมนะครับอันนี้คือภายในนะครับผมขอไม่ขึ้นไปดูครับถ่ายตรงด้านนี้ด้านในนะครับดีมีคนขึ้นไปถ่ายนะฮะอะไรพวกเนี้ยก็เป็นตู้สินค้านะครับผมขอไม่ขึ้นไปนะฮะพอดีมีคนขึ้นอยู่เหมือนกันผมไม่อยากขึ้นนะพอดีผมเป็นคนตัวใหญ่นะครับผมก็จะเดินสำรวจนะประมาณฝั่งขวานะครับนี่ผมอยู่ฝั่งขวาผมจะเดินไปที่ฝั่งซ้ายนะฮะอันนี้รางรถไฟเก่านะครับสมัยก่อนเนี่ยเคยมีคันน้ำมันเอสโซนะอยู่ยังมีรถน้ำมันเบอร์3ของบริษัทเอสโซจำกัดมหาชนเคยมาใช้เป็นทางย่างไปทางคันน้ำมันเก่านะครับเคยมีรถป้าดาดาวเป็นปอ535มาก่อนเคยมาสอบเปลี่ยนวิ่งในย่างนี่ด้วยนะฮะปัจจุบันก็ป้าดาดาวเป็นปอ535เนี่ยได้ย้ายไปอยู่ที่โรงรถจักรโคราชแล้วนะครับอยู่โรงงานนครราชสีมาไปสับเปลี่ยนลากรถไฟที่ทำร้านหนักที่โรงรถจักรโคราชนะฮะไอ้ตัวสินค้านี่เหมือนของมาเลเซียเลยนะครับเนี่ยผมเคยเห็นในเน็ตเก่านะเหมือนของมาเลเซียนะฮะอันนี้เป็นของปัจจุบันน่าจะเป็นของงานซ่อมนะครับยังไม่น่าตัดบัญชีนะเป็นของหน่วยซ่อมมากกว่านะฮะนี่นะวายไฟอาหารนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะเดินไปสำรวจอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้คือรถเร็วขบวน108เดินชัยกรุงเทพนะฮะก็จะรอออกจากสถานีไฟเดินชัยเวลาประมาณ17:00 นนะครับวันเสาร์นี้ผมก็จะนั่งขบวนนี้กับรถนอนเดียงล่างนะฮะกับประกาศชั้น2นะครับก็จะมาปิดตำนานคลิปที่2นะครับขบวนรถเร็ว108นะฮะติดตามผมได้นะครับผมนอนเดียงล่างนะครับนี่นะรถจักร Astorm MTU C153 ครับอุ้ยเสียอะไรเสียวเหมือนเดิมบนลานนี่ครับเดี๋ยวค่อยเดินนะฮะเสียวเหมือนกันเสียวมันเด้งกระดอนนะมันคงไม่ค่อยเด้งหรอกรางมันใหญ่แข็งนี่เขาเปลี่ยนหมอนในย่านด้วยนะครับเป็นหมอนคอนกรีตนะฮะอันนี้คามคันเอสโซเก่าก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็รางเก่าเหมือนเดิมนะถ้าคันเอสโซไม่ยุบก็คงได้เปลี่ยนแน่นอนแน่นอนนะครับนี่ฮะย่านคลังรถสินค้านะครับสินค้าเก่าๆนะฮะรุ่นเก่าก็มีบางคันเนี่ยเขาก็เปิดประตูนะฮะดูของสำรวจภายในหน่อยนะผมไม่ได้ขึ้นไปนะผมเอากล้องถ่ายเข้าไปแล้วกันครับนี่ฮะภายในรถนะครับภายในรถสินค้านะก็เหมือนตู้ที่ผมสำรวจเมื่อกี้นะครับไอตู้นี้ของตู้นี้ไม่สำเร็จครับก็เหมือนกันนะฮะภายในนะฮะเดี๋ยววันศุกร์นี้ผมก็จะไปรีวิวนั่งรถเร็วนะครับขบวน112เด่นชัยกรุงเทพแต่ผมไปลงที่ศิลานะผมก็จะถ่ายรีวิวขบวนรถเร็ว112แล้วก็ถ่ายสถานีไฟศิลาอย่างเช่นรถไฟวิ่งเข้าออกสถานีหรือรถปู่ GK สับเปลี่ยนในย่านนะฮะนี่นะครับสำรวจนะฮะอันนี้ก็กลับมาที่เดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของหน่วยซ่อมบำรุงทางฮะซ่อมสะพานนี้ของแขวงหนึ่งชัยเข้านะครับผมก็ไม่เข้าไปก้าวก่ายนะฮะนี่นะครับตู้โดยสารขอไปฮะ
ตู้สินค้ารุ่นเก่านะครับที่ใช้เมื่อก่อนนะครับปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีบรรทุกคอนเทนเนอร์บ้างนะอยู่ในเส้นทางพวกสายตัวออกกับสายตกเฉียงเหนือนะครับหรือสายใต้นะฮะเช่นไปหาดใหญ่ไปประดังเบซาหรือมีรถสินค้าคอนเทนเนอร์มาจากประเทศมาเลเซียนะครับล่าสุดนี่ทางการรถไฟได้สั่งแค่ตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ308คันจากเมืองจีนนะฮะช่วงนี้ไปแต่รถไฟเมืองจีนนะครับเอามาวิ่งนะฮะเดี๋ยวล่าสุดเดือนนี้ช่วงประมาณน่าจะ16ตุลาหรือพฤศจิกาอะไรไม่แน่ใจนะที่เขาบอกว่าจะมีรถนอร์ชุดใหม่จากเมืองจีนมาวิ่งไปเชียงใหม่อุบลนะครับแล้วก็รถเร็วที่ผมจะนั่งกับบน 1.8 เนี่ยผมก็จะนั่งเป็นครั้งสุดท้ายครับวันเสาร์นี้นะครับที่1ตุลานะฮะผมนั่งทริปปิดตำนานรถเร็ว 1.8 หรือชัยกรุงเทพนะครับผมได้นอนเตียงล่างนะทั้งไปทั้งกลับเลยครับถือว่าโชคดีมากนะฮะที่ผมได้เตียงล่างนะจะได้ถ่ายวิวถ่ายอะไรพวกนี้ครับสวยๆนะฮะครับผมขอถ่ายสิ้นสุดกับยายให้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามคลิปท่องเที่ยวรถไฟทาง YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe มานะครับ